สวัสดีครับนักเรียนเคมีอินรีย์ขั้นพื้นฐานช่วงที่สองช่วงนี้เริ่มไปสู่สารไฮโดรคาร์บอนตัวอื่นแล้วนะครับสารไฮโดรคาร์บอนตัวอื่นก็พวกอาคีนอัลไคไซครออัลเคนไซคลออัคีนแล้วก็เบนซีนนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรที่ควรรู้ นะครับสารประกอบต่อไปนี้สารใดมีจุดเดือดสูงสุดนั่นเป็นการเปรียบเทียบเรามาดูกันนะครับว่าข้อหข้อสข้อสมข้อสีข้อ1มีสูตรโมเลกุลเป็น c 6 h 1 0 และโครงสร้างเป็นโซ่ตรงสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าการเป็นโซ่ตรงเนี่ยคาร์บอนแต่ละตัวต้องจับกับคาร์บอนตัวอื่นเนี่ยไม่เกินสองอะตอมอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยจับกับคาร์บอนตัวนี้ตอมเดียวคาร์บอนตัวนี้จับกับคาร์บอนตัวนี้กับตัวนี้คาร์บอนตัวนี้จับกับคาร์บอนซ้ายขวา คาร์บอนตัวนี้จับกับคาร์บอนสต,ตัวนี้คาร์บอนตัวนี้จับกับคาร์บอนตัวนี้กับตัวนี้จะเห็นได้ว่าทุกอะตอมของคาร์บอนจะจับคาร์บอนอื่นไม่เกินสองอะตอมเพราะฉนั้นเขาจะเขียนแบบตรงหรือหักงอไปยังไงก็ตามแต่พบว่าแต่ละอะตอมมีการจับของคาร์บอนไม่เกินสองอะตอมนั่นเป็นลักษณะของโครงสร้างแบบโซ่ตรง ส่วนข้อ2ส,สูตรโมเลกุลเหมือนกันและเป็นโซโกิ้งอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตอันนี้ก็คือว่าในโครงสร้างคาร์บอนที่จับกันยาวที่สุดแต่มีอยู่1คาร์บอนที่จับกับคาร์บอนอื่น3อะตอมอย่างน้อยมี1อะตอมมีคาร์บอนหนอะตอม ที่จับกบคาร์บอนอื่นอย่างน้อย3อะตอมอย่างนี้เราก็เรียกมืนว่าเป็นโซ่กิ่งซึ่งโซ่กิ่งเนี่ยนักเรียนดูนะครับเราจะแบ่งโครงสร้างในโซ่กิ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่คาร์บอนจับกับคาร์บอนติดต่อกันไปมีจำนวนอะตอมมากที่สุดต้องยึดถือที่จำนวนอะตอมนะครับ แต่ฝรั่งเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาใช้คำว่า long chain ไม่ใช่ความยาวนะฮะจำนวนอะตอมจับกันมากที่สุดนะฮะส่วนคาร์บอนจับก,กับคาร์บอนยาวมากที่สุดเนี่ยที่เป็นโซ่ตรงเนี่ยเราเรียกโครงสร้างส่วนนี้ว่าพาเลนเชนหรือโซ่หลักนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามักจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็น โซ่หลักนะครับส่วนตัวนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นหมู่ LQ เพราะนั้นโซ่กิ่งจะประกอบด้วยสองส่วนเสมอส่วนหนึ่งเป็นโซ่หลักอีกส่วนหนึ่งเป็นหมู่ LQ นะครับการที่จะเกิดเช่นนี้ได้ในโครงสร้างต้องมีคาร์บอนอย่างน้อย1นึอะตอมจับ กัคาร์บอนอื่นอย่างน้อย3อะตอมอย่างนี้ถึงจะเป็นโ so ซ่กิ่งนะครับอ่ะโครงสร้างที่3ก็มีสูตรโมเลกุล c 6 h 1 4สูตรโมเลกุลเหมือนกันโ so ซ่กิ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้โครงสร้างโซ่หลัก4อะตอมแต่มีคาร์บอนอื่น แต่มีคาร์บอนที่จับคาร์บอนอื่นอย่างน้อยสามอะตอมเนี่ยอยู่สองอะตอมอย่างนี้เป็นโซ่กิ่งอย่างแน่นอนโครงสร้างที่สี่ก็เรียกสูตรโมเลกุลเหมือนกันเป็นโซ่กิ่งเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะมีอย่างน้อยหนึ่งอะตอมที่จับกับคาร์บอนอื่นตั้งแต่3อันนี้เป็น4แล้วคาร์บอนแต่ละตอมเนี่ยจับกับ อะตอมอื่นเนี่ยไม่เกินเสียอะตอมแต่ถ้าคาร์บอนจับก,กับคาร์บอนอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นโซกิงและโซกิงตัวนี้มีหมู่อาคิวสองหมู่โซ่หลักจะมีแค่สี่คาร์บอนเรามีหลักในการพิจารณาอย่างไรอันนี้ต้องใช้หลักการที่ว่าคาร์บอนเท่าโซ่ตรงจะมีจุดเดือดสูงกว่าโซ่กิง่งมีจุดเดือดสูงกว่า สูงกว่าเพราะมันมีพื้นที่ในการรับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากกว่าโครงสร้างอื่นโดยเฉพาะโครงสร้างที่มีกิ่งพวกนี้มันจะคล้ายกับส่งกลมซึ่งพื้นที่นี้ในการรับแรงน้อยลงไม่เหมือนโซ่หลักนะครับในอันนี้เราก็เลยตอบได้ว่าข้อแรกเป็นตัวที่มีอะไรครับจุดเดือดสูงที่สุด นะครับคำตอบของเราก็เลยเป็นข้อที่หนึ่งเพราะมันเป็นโซ่ตรงที่คือทุกสูตรทุกสารมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าโซ่ตรงสูงกว่าโซ่กิ่งนั่นเองนี่ก็คือในการพิจารณาเปรียบเทียบนอกจากกราฟเราก็จะต้องดูลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้จักลักษณะการพิจารณาโซ่กิ่ง โซ่ตรงนะครับโซ่ตรงคาร์บอนจับกะคาร์บอนอื่นไม่เกิน2อะตอมไม่ว่าจะเขียนหักงออย่างไงแต่ถ้าคาร์บอนแต่ละอะตอมจับกบคาร์บอนอื่นไม่เกิน2อ,ตอะตอมเป็นโซ่ตรงอย่างแน่นอนส่วนโซ่กิ่งก็มีอย่างน้อยคาร์บอน1อะตอมจับกะคาร์บอนอื่นอย่างน้อย3อะตอมนะครับนี่คือลักษณะการพิจารณาโซ่ตรงและโซ่ นั่นเองนะครับอ้าว้ะครับเราก็จะต้องมาดูข้อต่อไปข้อที่สิบสองนะครับข้อที่สิบสองของเราเรามาดูนะครับเขาบอกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีสูตรโมเลกุล C4H10 C5H12 C6H14 มีจำนวนไอโซเมอร์ที่เป็นไปได้เรียงตามลำดับดังนี้นั่นก็หมายความว่ามีกี่ไอโซเมอร์ซึ่งอันนี้คือข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยรุ่นเก่ามากรุ่นคือประมาณปีคศปีพศสอ0พอ่ลงมานะครับ2021นี้นะครับเอาละครับเขามีจำนวนให้ตรงนี้ เวลาเราถ้าเราดูแล้วเนี่ยจำนวนไอโซเมอร์พวกนี้เนี่ยเราเขามีโอกาสออกน้อยคือจะออกอย่างมากไม่น่าจะเกิน46เพราะเกิน46แล้วนี่จำนวนไอโซเมอร์มันมหาศาลเราคงไม่สามารถจะเขียนเสร็จได้ภายในเวลาที่จำกัดเพราะนั้นถ้าน้องเป็นไปได้ก็คืออาจจะจำจำนวนไอโซเมอลงไปนะครับหรือถ้าเขียน ก็จะเขียนแล้วจำเอาไว้เนี่ยไม่เกิน4,6นะครับเพราะเกินดังนั้นปั๊บเนี่ยตัวเลขมันจะเยอะมากๆซึ่งโอกาสที่จะเขียนถันนั้นได้อะเรามาดูครับสำหรับ C4-H10 เนี่ยเวลาเขียนไอโซเมอร์เนี่ยจำนวนไฮโดรเจนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเติมเพราะมันจะทำให้เสียเวลาเราดูการจาับก,กันของคาร์บอน C4 อ่ะอย่างนี้เป็นโซ่ตรงและโซ่ คาร์บอนมันถึง4ี่ปั๊บตัดมาต่อเป็นโซ่คิ่งมูเอาคิ้วลองเลื่อนถ้าเลื่อนไปแล้วไม่ได้มันกลายเป็นโซ่ตรงเหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้น C4H10 จึงมีได้แค่2ไอโซเมอร์ C5 นะก็โซ่ตรงก่อนทุกครั้งในการเขียนไอโซเมอร์ omer, ต้องเขียนเป็นโซ่ตรงก่อน แล้วก็นับคาร์บอนไปตัดคาร์บอนตัวสุดท้ายมาทำเป็นโซ่กิ่งเพราะนั้นตัวที่อันนี้คือเป็นโซ่กิ่งของโซ่ตรงนะครับนะตัดตัวนี้มาต่อตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือลักษณะที่เราจำเป็นต้องอรู้จักนะครับเสร็จแล้วเลื่อน แต่เนื่องจากว่าเทคนิคการดูว่าเราจะเลื่อนอย่างไรในลักษณะแบบนี้นะครับนับคาร์บอนไปในโซลหนึ่งสองสามสี่หารสองซักหารสองแล้วได้เท่าไหร่ถ้าเป็นจุดให้ปัดไปเลขจำนวนเต็มนั่นคือตำแหน่งสุดท้ายอันนี้สี่ตำแหน่งสุดท้ายคือสองก็โอเคเป็นเท่าไหร่ครับสองก็ เลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้ก็มาดูโครงสร้างหลังว่ามันมีคาร์บอนถึงสี่ต่อไหมถ้าถึง4ก็ยังคงตัดได้ตัดแล้วมาต่อก็เลยได้ในโครงสร้างที่3แต่เลื่อนอีกไม่ได้แล้วเพราะทั้งคู่เลื่อนก็ไม่ได้เลื่อนไปก็เหมือนโครงสร้างสองนะครับนี่ก็เลยทำให้ c 5 h 1 2เนี่ยมี3ไอโซเมอร์ ซต่ำๆ c 4 C5 c ซ, 5, ซ 6, เนี่ยมันคงสร้างไม่เยอะมันก็เลยไม่เป็นปัญหาในการที่จะเขียนอย่างรวดเร็วได้อ่ะอันนี้ต้องเขียนโซ่ตรงก่อนมีคาร์บอนเกิน4อยู่แล้วตัดมาทำเป็นโซ่ตรงนังเรียนจะเห็นเลยว่าเราตัดต้องมาเอาตำแหน่งที่2ไปตำแหน่งที่1ไม่ได้ ถ้าตำแหน่งที่หนึ่งก็เป็นโซ่ตรงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราจะเลื่อนตำแหน่ง 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสาสหาห2เป็น2.5เลื่อนไปปัดจุดขึ้นไปกลายเป็นตำแหน่ง3เพราะนั้นตำแหน่งสุดท้ายของการเลื่อนคือตำแหน่งที่3ซึ่งยังไม่มีการเลื่อนก็เลยทำให้เราเขียนโครงสร้างได้อีกหนึ่งแบบแต่เลื่อนต่อไปไม่ได้เพราะมันจะซ้ำ กลับโครงสร้างนี้นะครับอันนี้โครงสร้างที่หมดตรงนี้เอาตรงนี้มาตัดแล้วมาต่อแล้วก็เลื่อนทีทั้งคู่เลื่อนทั้งคู่ก่อนการเลื่อนทั้งคู่ก็ใช้หลักการเดียวกับเมื่อเป็นคาร์บอนตัวเดียว1 2 3 4งสองสาหารสองตำแหน่งที่สองเป็นตำแหน่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเลื่อนไม่ได้เมื่อทั้งคู่เลื่อนไม่ได้ ต้องจับแยกครับก็เลยทำให้ได้เป็นลักษณะของข้อที่ในโครงสร้างที่5นี้แล้วแยกเลื่อนออกไปอีกไม่ได้มันจะกลับไปเป็นโครงสร้างที่2นะครับเพราะฉะนั้นทำให้ C5H14 มีไอโซเมอร์หรือมีโครงสร้างที่ต่างกันไป5โครงสร้างหรือบอกว่า5ไอโซเมอร์ 2 3 5สาาคำตอบก็เลยเป็นข้อที่1นั่นเองเพราะนั้นถ้าสี่น้อยๆเนี่ยนะเพราะนั้นสี่น้อยๆเนี่ยไม่เป็นปัญหาในการที่เราจะเขียนนะครับเพราะนั้นก็ขอให้นักเรียนฝึกการเขียนไอโซเมอร์ของทุกๆสารนะฮะในสายสีเนี่ยสถึง4ี่ห้เป็นหลักนะครับเพราะ ถ้ามากกว่านั้นและวจานวนมากเกินไปโอกาสของการออกน้อยเพราะโครงสร้างเหล่านี้ถ้าไม่มีเวลาเพียงพออาจจะทําให้เราหลงลืมโครงสร้างใดสงสร้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝึกเขียนซะนะฮะท่องจําอย่างเดียวสับสนแต่ฝึกเขียนมันจะจดจําได้ดีกว่านะครับต่อไปเป็นข้อที่13ต่อไปนะครับ นักเรียนนะครับอย่าลืมจดตามไปซัเพื่อที่จะได้ดูในโครงสร้างเหล่านี้นะครับเอาละครับเพราะนั้นถ้าเสร็จแล้วครูขอเปลี่ยนไปเป็นข้อที่13ข้อสามเป็นปริยาสันดาบแล้วมีการถาม a b c d ซึ่งเป็นเจ้าสัมประสิทธิ์หน้าสารนั่นเองนะครับเขาบอกมีค่าดังข้อใด อันนี้เลี่ยงสัมเปร์สิน์นั่นก็หมายความว่าเธอต้องดุลอะไรครับสมการหลักในการดุลสมการเราพูดกันเคยพูดหลักในการดุลสมการตอนเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์หลักการดุลสมการไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับมีประโยคง่ายๆที่นักเรียนควรจะจดจำได้หนึ่งคือธาตุดุลธาตุหมู่ธาตุดุลหมู่ธาตุ มากกว่าไม่เพิ่มน้อยกว่าเพิ่มให้เท่านะครับการเพิ่มให้เท่านั้นต้องเป็นการทวีคูณเพื่อให้ได้จำนวนอะตอมออกมาเท่านะครับอย่างนี้เราต้องเริ่มที่คาร์บอนนะครับทำไมไม่ไปเริ่มที่ออกซิเจนดูสิครับออกซิเจนเมื่อทำิยาไปเป็นองค์ประกอบของสองสารประกอบเพราะฉะนั้น ดุลออกซิเจนต้องดุลหลังจากที่ดุลคาร์บอน Carbon และไฮโดรเจนมิฉะนั้นจะต้องมีการปรับแก้ทุกครั้งเมื่อดุลดุลคาร์บอน Carbon ก็ต้องปรับแก้ทิ้งดุลออกไฮโดรเจน Ox ก็ต้องปรับแก้ทิ้งเพราะนั้นธาตุที่เปลี่ยนไปเป็นองค์ประกอบในสารประกอบมากกว่าหนึ่งธาตุเหล่านั้นหรือสารเหล่านั้นต้องดุลทีหลังนะครับนั่นเป็นเทคนิคอะเราเริ่มมาดูดุลคาร์บอน Carbon ฝั่งซ้ายมีคาร์บอนสามอะตอมขวางขวาในโมเลกุลนี้มีคาร์บอนหนึ่งอะตอมเพราะฉะนั้นถ้าจะทำาอะตอมของคาร์บอนในเท่ากันขวางซ้ายเราขวงางสารตั้งต้นเราเพิ่มไม่ได้เราต้องมาเพิ่มขวางขวานะครับแล้วก็เอาสามทวีคูณเพื่อให้ได้คาร์บอนสามอะตอมเท่ากันนี่คือลักษณะธาตุดุลธาตุธาตุ ดุลท่าต่อไปคือไฮโดรเจนเราก็ดุลไฮโดรเจนฝั่งนี้กับไฮโดรเจนฝั่งนี้ฝั่งนี้มากไม่เพิ่มนะฝั่งนี้มี2ถ้าจะทำให้เท่ากับ8อะตอมก็ต้องหาตัวเลขมาทวีคูณด้วย4ไฮโดรเจนเท่าแล้วต่อไปก็จะคาร์บอนเท่าไฮโดรเจนเท่าต่อไปก็ต้องดุลออกซิเจน oxygen. การดุลออกซิเจน oxygen, นะครับ เราก็ต้องดูนจากออกซิเจนจากคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนจากน้ำซึ่งทําให้รวมกันแล้วได้เป็น10อะตอมแต่1โมเลกุลของออกซิเจนมีออกซิเจนอยู่2อะตอมเพราะฉะนั้น10อะตอมหารด้วย2ก็ได้ออกมาเป็น5ก็ใส่5ลงไปเห็นไหมครับ มันไม่ได้ยากอะไรเลยธาตุดุลธาตุหมู่ธาตุดุลหมู่ธาตุพวกนี้ก็เป็นางานหนึ่งที่ข้อสอบชอบออกเพราะนั้นก็เป็น A B C D ก็หนึ่งห้าสามคำตอบก็เลยเป็นข้อที่2เห็นไหมครับเพราะนั้นในการสันักนี้เราก็จะต้องดูให้ดีว่าธาตุดุลธาตุนะครับหมู่ธาตุดุลหมู่ธาตุแต่ พวกนี้ไม่มีหมู่ธาตุก็คืออาจจะเป็นซันเฟตกรุปไนเตรตกรุ๊ปแต่พวกนี้ไม่มีก็ใช้แค่ธาตุดุลธาตุอย่างเดียวโอเคครับต่อไปเป็นข้อที่14ครับสารในข้อใดที่มีชื่อเรียกว่า3-4ไดเมทิลวันเพนทีน3-4นี่คือตำแหน่งของเมทิลกรุป เมทิลกรุปเหมือนกันเราจะใช้คำว่าไดไตรไปนะครับ1ก็คือเพนอะไรครับเพนทีนะฮะแอนห่งตรงนี้คือตำแหน่งพันธะคู่เพราะลงท้ายด้วยคำว่าอ e ินนะลงท้ายด้วยคำว่าอ e ินและพันธะคู่ต้องเป็นตำแหน่งที่1นะครับอะเรามาดูในโครงสร้างนะครับ ในลักษณะของโครงสร้างอันนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าถ้าชื่อตรงนี้ถ้าเราเขียนโครงสร้างเราจะเขียนได้ในลักษณะแบบนี้แต่อันนี้เป็นการเขียนแบบย่อหรือรวบมานั่นเองก็เลยต้องได้ลักษณะแบบนี้ซึ่งตรงกับข้อที่4ีพมันคําตอบเป็นข้อที่ สิ่งนั่นเองเราจะต้องแปลงจากตรงนี้มาเป็นอะไรครับโครงสร้างลักษณะแบบนี้ถ้าเขาเขียนเป็นแบบโครงสร้างแบบ2มิติอย่างนี้เราก็ชัดหน่อยแต่ถ้ารวบเราก็โครงสร้างนี้แล้วก็หาวิธีการที่จะเขียนเป็นแบบปกติตัวดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องน่าสนใจนะครับอ้าวแลวครับโอเค นะเราก็จะได้ต่อไปเป็นข้อที่อะไรครับ15กันข้อที่15นะครับข้อที่15เราจะเห็นว่าสาร X บวกไฮโดรเจนแล้วได้45 H10 มีแพตินัมเป็นตัวเร่งอันนี้เป็นตัวเร่งนะครับสาร X ควรเป็นสารใดและปฏิกิริยาเรียกว่าอะไร เรามาดูได้เลยนะครับว่าปฏิกิรยานี้2รวมเป็น1แน่นอนเป็นปฏิกิริยาเติมเติมอะไรล่ะเติมไฮโดรเจนเพราะการเติมเนี่ยเราอาจจะเติมชื่อตามตัวที่ทำปฏิกิริยาเติมไฮโดรเจนเติมเฮลเจนถ้าเป็นธาตุหมู่ 7A เติมไฮโดรเจนเฮรถ้าเป็นสารประกอบไฮโดรเจนเฮรนะครับตอนนี้ สารตั้งต้นคือสาร X เ,เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีไฮโดรเจนเข้าไปร่วม2อะตอมเพราะฉะนั้นก็ต้องหักออกก็เลยกลายเป็น45 H10 แล้วก็เรียกว่าเติมไฮอะไรครับโดเจนนั่นเองหรือเรียกประยาเติมสั้นๆก็ได้แต่การเติอันนี้เติมไฮโดเจนก็จะเป็นการบ่งชัดเลยว่าการเติมนี้ต้องใช้ไฮโดเจนนั่นเองนะครับ ต่อไปเป็นข้อที่16ครับข้อใดเป็นสมการเคมีของปริยาฟอกจางสีด่างทับทิมของ45 H10 ที่ถูกต้อง45 H10 นี้เป็นอัลคีนนะครับถ้ามันทำปริยากับด่างทับทิม45 H10 นี้ต้องเป็นอัลคีนคือจะต้องมีคาร์บอนพันธะคู่1พันธะ สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือปฏิกิริยาพอกจังสีดังทิมของอัลคีนเนี่ยไม่ว่าคาร์บอนกี่อะตอมก็ตามจะมีสัดส่วนของปฏิกิริยามีอัตราส่วนที่ตายตัวคืออัลคีนต้องสโปแทเซียมเปอร์มัเมกาเนตต้องสองน้ำต้อง4ี่นะสามสองสองสอง 3ามสอปฏิกิยาพวกนี้เนี่ยจะมีสัสดส่วนตายตัวเพราะเป็นการทำปิยาต่อคาร์บอนพันธะคู่1นึ่งพันธะนะครับกระทำต่อพันธะคู่1นึ่งพันธะนะฮะส2มสองนี่คือลักษณะของปฏิกิริยาที่ฟอกจังสีด่างทับทิมของออาคีนคำตอบของเราก็เลยเป็นข้อที่ สอบนั่นเองเดี๋ยวลืมนะครับ3 2 4 3 2 2สองของประยัติดังทับทิมนะครับแล้ว OH เนี่ยในสารเปนพันที่เกิดขึ้น2หมู่เนี่ยมันจะไปจับกับคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนพันธะคู่เท่านั้นต้องจับกับตำแหน่งที่คาร์บอนคาร์บอนพันธะคู่เท่านั้นนะครับ ต่อไปครับข้อที่17สาร X มีคาร์บอนพันธะ3 1พันธะคาร์บอนพันธะเดี่ยว4พันธะคาร์บอนกับไฮโดรเจน10พันธะอันนี้นี่บอกได้เลยว่าเป็นสารประกอบอัลคายเพราะคาร์บอนทั้งสเราเป็นลักษณะหลักของอัลคายนั่นเองซึ่งอัลคายจะมีสูตรทั่วไปเป็น CnH สอแล้วตัวที่จะนำมาใช้เพื่อกลับไปหาจำนวนอะตอมของคาร์บอนได้คือสูตรการหาจำนวนพันธะของคาร์บอนพันธะเดียวเพราะไอ้าตัวนี้นหนึ่งพันธะแน่นอนนะครับอันนี้4ก็เลยทำให้เราสามารถหาได้ว่า C เท่ากับ N-2 ลบ2เพราะฉะนั้น N ของเราก็คือ6 นั่นก็หมายความว่าในสารนี้มีคาร์บอน6อะตอมส่วนคาร์บอนกับไฮโดรเจนมีจำนวนอะตอมเท่ากับไฮโดรเจนอะตอมพันธะเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนของเรา10,000 10อะตอมแน่นอนนะครับเพราะเขาบอกว่าพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนมี10พันธะก็เป็น10อะตอม เพราะนั้นสูตรของมันก็คือ c 6 h 1 0 hexa นั่นเองเราอ่านว่า hexa คือการอ่านชื่อของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะพวกเอาเคนเอาคีนอาคายระบุตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนลงท้ายตามลักษณะกลุ่มถ้ากลุ่มเอาเคนลงท้ายด้วยคำว่าเอน กลุ่มเอากีนลงท้ายคําว่าอีนกลุ่มเอาคายลงท้ายด้วยคําว่าไอก็เฮกซีนเออก็ต้องกลายเป็นเฮกไซไม่ใช่เฮกซีนหรือจะเฮกเซนนะต้องเฮกไซนี่ก็คือลักษณะของเขาเรามาดูครับเขาบอกว่าสารที่มีสูตรโมเลกุล c 4 h 6ไม่ควรเป็นสารในข้อใด ไม่ควรเป็นสารในข้อใดนั่นก็คือเอาล่ะครับไอ้เจ้าตัว CnH2n ตัวนี้ถ้าเราดูจากสูตรนี้มันอยู่ในกลุ่ม CnH2n ซึ่งมันจะเป็นอัลคายก็ได้เป็นไดอีนก็ได้ไซโคอัลคินก็ได้เพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวนี้คือตัวที่จะเป็น สารในกลุ่มนี้ถ้าไม่ใช่3ตัวนี้แสดงว่าไม่ใช่สารที่มีสูตร c 4 h 6นะครับเพราะฉะนั้น c 4 h 6ก็เป็นบิวทายบิวตะไดอีนนะแล้วก็ไซโครบิวทีนเพราะฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อ4คือบิวทีนเพราะลงท้ายด้วยอีนนี้มีคาร์บอนพันธะคู่เพียง1พันธะ แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เป็น CnH2n สำหรับบิวททนนี้ก็คือ C4H8 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มของ C4H6 นะครับเพราะนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่กลุ่มนี้อย่างแน่นอนนั่นก็บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องรวบรวม ลักษณะสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันมาดูว่ามันมีความแตกต่างไม่แตกต่างอย่างไรตัวนี้เป็นพื้นฐานนะครับนะโอเคครับเพราะฉะนั้นข้อต่อไปในข้อที่19กันเรามาดูในข้อที่19เข,าบ,า,ขาบอกว่าอย่างไรเขาบอกว่าซีาฮ h 4แล้วก็ซีเอ่า ธรรยากับไฮโดรเจนเฮไรด์สโมเลกุลได้สารแซดสารแซดควรเป็นสารในข้อใดนะครับอันนี้การประยาเติมโดยเป็นประยาเติมเกี่ยวกับไฮโดรเจนเฮไรด์ตรงนี้ต้องใช้กฎของมาโคนิคอฟนะกฎของมาโคนิคอฟนี้เป็นการใช้กับ ปฏิกิริยากับพวกอัลคีนอัลคายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอัลคีนเนี่ยมาโคนิคอฟใช้ครั้งเดียวแต่อัลคายเนี่ยมาโคนิคอฟใช้อย่างน้อย2ครั้งอะเรามาดูครับกฎมาโครนิคอฟนี่ก็คือไฮโดรเจนจะจับกับคาร์บอนที่มีไฮโดรเจนมากกว่านะครับและไฮโดรเจนจะจับคาร์บอนที่มีไฮโดรเจนน้อยกว่านะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือสิ่งหลักเพราะฉะนั้นระหว่างคาร์บอนพันธะสามสองเนี่ยมันมีตัวนี้มีไฮโดรเจนหนึ่งอันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้น, 3, 2, น,น,น, 1, น,นไฮโดรเจนอะตอมต้องจับกับคาร์บอนตัวแรกเฮโดรเจนจะจับกับคาร์บอนตัวที่สองหรือคอลีนั่นเองนะครับเรามาสารแทก็คือสูตรนี้นะครับเพราะเป็นมาโคนิคอฟ สองครั้งก็ต้องเข้าที่ตรงกลาสำหรับเฮโเจนเพราะจะเป็น